สวัสดีผู้สนใจเรื่องราวเกี่ยวกับรถไฟทุกท่านครับวันนี้ทาง Channel Railway Story ของเราจะพาท่านไปสำรวจทางรถไฟที่หายสาบสูญไปเส้นทางหนึ่งนะครับก็คือเส้นทางรถไฟไปยังแหล่งหินเขาเหลานะครับที่อำเภอปากท่อจังหวัดราชบุรีนะครับสำหรับเขาเหลานะครับก็เป็นภูเขาลูกหนึ่งนะครับตั้งอยู่บริเวณที่เราเรียกว่าแยกวังมะนาวนะครับเป็นภูเขาลูกเล็กๆนะครับอันนี้ก็คือตัวเขาเหลานะครับอยู่ตรงหัวมุมพอดีเลยนะครับอันนั้นปัจจุบันเนี่ยนะครับเขาเหลาก็จะมีวัดอยู่ด้านหน้านะครับแล้วก็ส่วนที่เป็นแหล่งหินเขาเหลาเนี่ยนะครับก็จะอยู่ด้านหลังนะครับก็คืออยู่ตรงบริเวณนี้นะครับเราจะเห็นนะเป็นพื้นที่ราบๆออกไปนะครับซึ่งแหล่งหินเขาเหลานี้การรถไฟได้ใช้หินเพื่อใช้ในการสร้างทางรถไฟนะครับแต่ก็ต้องยกเลิกไปเพราะว่าหินที่ได้คุณภาพไม่ดีนะครับถ้าเรามองภาพใหญ่นะครับเราก็จะเห็นว่าพื้นที่เนี่ยอยู่ไม่ไกลจากทางรถไฟสายใต้นะครับอันนี้คือตัวทางรถไฟสายใต้นะครับแล้วก็ถ้าเรามองลงไปนะครับก็จะเห็นว่ามันจะมีเส้นทางหนึ่งนะครับที่เป็นลักษณะโค้งแล้วก็ไปบรรจบกับทางรถไฟสายใต้ซึ่งเส้นทางนี้น่าจะเป็นเส้นทางรถไฟสายเก่าที่สร้างไปยังแหล่งหินเขาเหลานะครับเพราะฉะนั้นเราไปสำรวจพื้นที่จริงกันเลยนะครับว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับครับตอนนี้ผมอยู่บริเวณบนเส้นทางที่สันนิษฐานว่าเป็นเส้นทางไปยังแหล่งหินเขาเหลานะครับซึ่งสภาพในปัจจุบันนี้ก็เป็นถนนไปนานะครับสภาพอย่างที่เห็นนะครับสองข้างทางก็จะเป็นพื้นที่ปลูกข้าวนะครับมีทุ่งนาข้าวเขียวขจีนะครับจุดตรงนี้ที่เราเห็นก็คือน่าจะเป็นจุดทางโค้งๆที่เรามองมาจาก Google Earth นะครับซึ่งโค้งนี้ก็จะมุ่งไปยังทางรถไฟซึ่งทางรถไฟอยู่ข้างหน้านู้นนะครับเดี๋ยวผมก็จะเดินสำรวจไปเรื่อยๆว่าเจออะไรบ้างนะครับสภาพปัจจุบันก็เป็นถนนรถวิ่งนะครับร่องรอยแทบจะไม่มีร่องรอยเดิมของรถทางรถไฟอยู่เลยนะครับแต่สิ่งที่น่าสังเกตได้ก็คือลักษณะเป็นทางโค้งแค่นั้นเองนะครับเป็นถนนโค้งนะครับครับผมก็พยายามเดินดูไปเรื่อยๆนะครับยังไม่มีอะไรนะครับมีต้นไม้อยู่สองข้างทางนะครับครับก็มีต้นไม้ใหญ่อยู่หลายต้นเหมือนกันนะครับข้างหน้าน่าจะเป็นต้นสะเดานะฮะอันนี้ไม่แน่ใจนะครับต้นอะไรนะครับก็เดี๋ยวเดินไปเรื่อยๆครับน่าจะสักประมาณ100เมตรนะครับก็จะถึงทางรถไฟนะครับซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นทางโค้งซึ่งลักษณะอย่างนี้นะครับก็เป็นทางโค้งแยกของทางรถไฟแน่นอนนะครับแต่ผมก็ยังไม่เจออะไรที่จะเป็นหลักฐานยืนยันว่านี่คือทางรถไฟนะครับแค่ดูว่ามันเป็นทางโค้งเฉยๆนะครับที่เห็นก็จะมีหินคลุกนะครับซึ่งคิดว่าไม่น่าจะใช่หินเดิมนะครับอาจจะเป็นหินที่ทางหน่วยงานที่นี่นะครับหรือว่าทางอบต.เอามาถมนะครับเพื่อใช้ในการสัญจรนะครับก็จะเป็นหินอยู่บ้างนะครับเม็ดเล็กๆนะฮะตรงจุดนี้ก็จะมีต้นไม้ใหญ่โตนะครับผมยังไม่เจออะไรที่เป็นจุดบอกว่านี่คือทางรถไฟเก่าเลยนะครับตรงข้างทางก็จะเป็นคูน้ำนะครับเป็นคลองชลประทานน่าจะเป็นคลองส่งน้ำสำหรับชาวบ้านนะครับสภาพพื้นที่ตรงนี้ก็ถือได้ว่าเป็นบรรยากาศดีนะครับมีทุ่งนาสีเขียวขจีมีร่องรอยรถยนต์วิ่งซึ่งผมคิดว่ารถยนต์ที่มาใช้เส้นทางนี้นะครับน่าจะเป็นรถยนต์ที่เข้ามาก่อสร้างทางรถไฟสายใต้นะครับโครงการทางคู่นะครับเพราะว่าเขามีไซต์งานอยู่ข้างๆนะครับแล้วก็น่าจะเป็นเส้นทางหนึ่งที่เขาใช้ในการลำเลียงวัสดุก่อสร้างครับตอนนี้เราถึงเขตรถไฟแล้วนะครับเห็นว่าด้านขวามีรั้วนะครับมีรั้วกั้นนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็เว้นช่องว่างไว้นะครับ
เห็นเสาสื่อสารของรถไฟนะครับตรงจุดนี้ก็มีร่องรอยการรถบรรทุกวิ่งเข้านะครับวิ่งออกก็แสดงว่าน่าจะเป็นเส้นทางขนของมาใช้ในการก่อสร้างนะครับตรงนี้นี่ต้นไม้ออกมาปิดเส้นทางเลยครับอีกนิดเดียวครับโอเคนะครับมีร่องรอยของรถยนต์อยู่บ้างนะครับพอเห็นนะครับตอนนี้ผมเดินมาถึงจุดที่ถึงทางรถไฟแล้วนะครับถ้าเราเดินมาทำแนวเรื่อยๆนะครับแนวโค้งนะครับเดินมาก็จะเจอเหมือนกับคลองนะฮะนะครับตรงนี้ก็เป็นจุดสิ้นสุดนะครับมีคลองนะครับซึ่งถ้าเป็นทางรถไฟเก่าเนี่ยมันต้องมีร่องรอยของสะพานนะครับเพราะคิดว่าจุดเชื่อมเนี่ยจุดที่เป็นปัจจัยน่าจะอยู่ฝั่งโน้นนะครับถ้าดูแนวโค้งเนี่ยนะครับผมพยายามหาร่องรอยสะพานแถวนี้นะครับไม่มีร่องรอยสะพานเก่าเลยนะครับพยายามดูนะฮะมีแท่งปูนแท่งปูนอะไรอยู่บ้างนะครับไม่มีนะครับเดี๋ยวผมเดินขึ้นไปบนทางรถไฟนะครับขอดูตรงนี้หน่อยหนึ่งก็ไม่มีนะครับเดี๋ยวเดินขึ้นไปบนทางรถไฟอันนี้เป็นทางรถไฟสายใต้นะครับด้านขวามือด้านนี้คือลงใต้นะครับแล้วก็ด้านซ้ายมือก็คือด้านขึ้นเหนือไปปากท่อราชบุรีนะครับรางที่อยู่ใกล้ผมเป็นรางเก่านะครับทางเก่าส่วนทางใหม่ด้านขวามือนะครับซึ่งเพิ่งก่อสร้างเสร็จนะครับก็น่าจะเปิดใช้ได้ไม่นานนะครับเดี๋ยวผมเดินข้ามสะพานนี้ไปนะครับไปฝั่งตรงข้ามก็จะดูว่ามีอะไรบ้างนะครับไม่เห็นอะไรเลยครับเจออันหนึ่งเป็นไม้หมอนนะฮะวางอยู่ข้างล่างฮะไม้หมอนเก่านะครับรุ่นหนึ่งนะฮะนี่คือตัวไม้หมอนนะครับตรงจุดนี้นะครับที่เป็นจุดสังเกตง่ายๆคือมันจะเป็นตรงจุดที่มีไหล่ทางขว้างนะครับเราสามารถเดินลงไปได้นะครับซึ่งแน่นอนว่าจะเป็นตรงทางรถไฟเก่าแต่ว่าก็ยังไม่มีอะไรที่บอกว่ามีสะพานอยู่นะครับสะพานน่าจะไม่เหลือแล้วนะครับตรงนี้มีไหล่ทางเดินลงมาได้นะครับทางรถไฟนะครับในทางที่ผมเดินมานะครับก็พุ่งลงมาก็จะมาเจอตรงนี้พอดีนะครับส่วนสะพานน่าจะไม่มีร่องรอยอะไรเลยนะครับครับตอนนี้ผมยืนอยู่บนรางนะครับก็จะมองว่าน่าจะตรงนี้น่าจะเป็นปัจแจนะครับมองกลับเข้าไปที่ผมเดินมาตรงนู้นนะครับก็น่าจะมาบรรจบกับตรงนี้นะครับซึ่งตรงนี้ก็จะมีไหลทางนะครับน่าจะเป็นจุดปัจแจเชื่อมนะครับตรงนี้คือพื้นดินก็มีหินผสมอยู่นะครับครับก็ช่วงกลับพอดีนะครับผมก็เจอเสาอะไรบางต้นอยู่ตรงทุ่งนาก็เดินไปดูนะครับก็เจอหลักฐานสำคัญนะครับก็เป็นหลักเขตรถไฟนะครับเขียนว่าเขตแล้วก็อีกตัวผมไม่แน่ใจว่าอ่านว่าตัวอะไรนะเขตอะไรสักอย่างนะครับแล้วก็มีคำว่ารอฟทอยู่ข้างล่างนะครับปักอยู่กลางทุ่งนะฮะก็หลักนี้น่าจะเป็นเขตของรถไฟแน่นอนนะฮะมั่นใจได้ว่าอันนี้คือหลักฐานสำคัญที่ผมเจอนะครับที่ยืนยันว่านี่คือเส้นทางรถไฟเก่าจริงๆนะครับพอเจอหนึ่งหลักนะครับเราก็ต้องมองหาหลักเกตอื่นเพิ่มเติมนะครับเพราะว่ามันจะต้องปักหลายๆหลักนะครับหลักเกตนี้ไม่มีอักษรอื่นเลยครับผมพยายามมองแล้วนะครับไม่มีตัวอื่นเลยนอกจากคำว่าเขตแล้วก็มีคำว่าอะไรสักอย่างหนึ่งครับผมอ่านไม่ออกแล้วก็มีคำว่ารอฟทอยู่ข้างล่างนะครับหลังจากที่พยายามมองหานะครับก็สังเกตเห็นว่าบนคณาเนี่ยมันมีจุดที่เขาตัดหญ้าแล้วไม่ตัดเป็นพุ่มอยู่นะครับมันต้องมีอะไรสักอย่างหนึ่งก็เดินไปดูนะครับตรงนี้นะฮะมีเว้นไว้ต้องมีอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับออกไปก็พอดีเลยครับก็เจอนะก็เป็นหลักเขตเหมือนกันนะครับแต่ว่าฝังอยู่ข้างในดินแล้วถ้าโดนถมนะครับน่าจะเป็นหลักเขตแล้วครับโอเคถ้าเรายืนอยู่บนถนนแล้วมองด้านซ้ายนะครับเห็นไหมครับ
จุดที่เป็นหลักเขตตรงนี้นะครับน่าจะสัก25เมตรนะฮะแล้วก็ด้านขวาอีกหลักหนึ่งนะครับจุดนี้นะครับเห็นไหมครับก็จะปักคู่กันไปนะครับก็เป็นหลักฐานสำคัญนะครับแล้วอันนี้ผมกลับมาจุดเดินมาอีกฝั่งหนึ่งของถนนแล้วนะครับซึ่งจุดที่มาเขาหลาวนะครับอันนี้คือเขาหลาวนะครับซึ่งเส้นทางอีกฝั่งหนึ่งนะครับก็สร้างมาบรรจบกับถนนในหมู่บ้านนะครับเป็นถนนชนประทานนะครับซึ่งแนวโค้งตรงนี้น่าจะโค้งตรงที่ผมยืนน่าจะเป็นจุดที่สร้างขึ้นมาใหม่นะครับจุดเดิมน่าจะเลี้ยวโค้งตรงประมาณต้นมะพร้าวนี้นะครับโค้งไปด้านขวาเพื่อจะไปภูเขานะครับเห็นไหมจะช่วงต้นมะพร้าวก็จะเป็นไหลทางอยู่นะครับโค้งขึ้นไปด้านนู้นนะครับตรงยอดเขาตรงนู้นนะครับอันนี้นะครับผมก็สังเกตเห็นแต่ไกลเลยครับมีหลักหนึ่งนะฮะปักอยู่ตรงกลางทุ่งนานะครับแน่นอนว่าต้องเป็นเขตรถไฟแน่นอนนะครับแล้วก็นี่คือมองจากแนวถนนนะครับพุ่งไปก็จะเห็นภูเขาตรงโน้นนะครับแล้วก็ผมก็มาเดินดูบริเวณเขาหลาวนะครับก็เป็นพื้นที่ที่มีชาวบ้านก็ไปอาศัยนะครับถ้ามองกลับไปถนนตรงโน้นนะฮะอันนี้ก็มองกลับไปตรงตัวหลักเกตเมื่อกี้นะครับเห็นตัวหลักเกตอยู่ไกลๆนะครับอันนี้ก็ตัวเขาลาวนะครับมีอาการสิ่งปลูกสร้างของชาวบ้านอยู่นะครับก็อันนี้มีรอยขุดไถนะครับอาจจะเป็นของชนรับประทานนะครับมาขุดดินแล้วก็ตรงนี้นะครับน่าจะเป็นแหล่งหินเก่านะครับอันนี้นะครับมุมหนึ่งซึ่งผมคงไม่เดินเข้าไปข้างในนะครับเพราะว่าบางจุดมันมีป้ายปักอยู่ว่าห้ามเข้าโดยเด็ดขาดนะครับครับก็ขอขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับขอบคุณมากครับผม